สวัสดีค่ะครูขิมนะคะวันนี้ครูขิมจะมีทริคการทำข้อสอบ first language exam แบบใหม่เนาะให้เร็วขึ้นเล็กน้อยมาฝากน้องๆกันค่ะไปดูกันเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นข้อที่หลายๆคนจะคงจะทราบแล้วเนาะว่าจะเป็นข้อที่แอดเพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆไปหาข้อสอบเก่าตั้งแต่ปี2019ถอยหลังไปเนี่ยนะคะจะไม่มีข้อนี้ปรากฏอยู่ในข้อสอบให้น้องๆได้ฝึกทำนะคะถือว่าเป็นข้อสอบใหม่คราวนี้แน่นอนว่าพอมีข้อที่เพิ่มเข้ามาน้องๆก็จะต้องเสียเวลามาทำข้อนี้เยอะมากเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะนั้นเราจะต้องแบ่งเวลาส่วนหนึ่งของเรามาทำข้อนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราจะมีวิธียังไงนะคะที่จะทำให้เราทำข้อนี้ได้รวดเร็วขึ้นเราจะทราบว่าในข้อสอบ First Language Exam เนี่ยเขาจะมีเป็น passage ใช่ไหมคะน้องเป็น passage ลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็น passage อย่างตรงนี้จะเป็น passage 4ใช่ไหมคะที่มีข้อสอบคำถามสั้นๆเพิ่มเข้ามาอย่างนี้เนาะน้องๆก็จะต้องหาคำศัพท์เนี่ยค่ะไปเติมเป็นคำตอบถูกต้องไหมคะคราวนี้นะคะถ้าเกิดว่าน้องๆทำเรียงตามลำดับข้อสอบไปเลยเนาะสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็คือว่าน้องๆก็จะต้องอ่านโจทย์เหล่านี้ใช่ไหมคะอย่างข้อนี้เขาจะให้น้องๆหาคำที่มีความหมายเหมือนคำที่เขาอันเดอร์ไลน์ไว้ถูกต้องไหมคะเอามาเติมเนี่ยน้องๆก็จะต้องค่อยๆอ่านใน passage แล้วก็ค่อยหาว่าเจอข้อความนั้นอยู่ตรงไหนวันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่น้องๆเนี่ยอ่านโจทย์ข้อแรกแล้วก็ค่อยมาค่อยๆอ่านเพื่อที่จะหาคำตอบข้อนั้นเนี่ยค่ะจะเป็นการกระทำที่เป็นการทำข้อสอบที่ค่อนข้างเสียเวลานะคะเพราะว่าน้องๆจะต้องโฟกัสที่คำถามข้อแรกแล้วก็ค่อยๆอ่านเพื่อที่จะหาคำตอบมานะคะอันนี้คำแนะนำของครูขิมก็คือว่าน้องๆเนี่ยสกิปข้อนี้ไปก่อนเลยค่ะยังไม่ต้องทำค่ะไปทำข้อใหญ่ก่อนข้อใหญ่ก็คือข้อที่น้องๆจะต้องเขียนเป็น long writing ใช่ไหมคะน้องๆก็จะได้ใช้เวลาในการที่จะ analyze passage ต่างๆนานาใช่ไหมคะทำความเข้าใจกับ passage ทาง passage เพราะว่าข้อนั้นเนี่ยน้องๆจะต้อง analyze หมดเลยทาง passage เสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยหลังจากน้องๆ analyze เสร็จแล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องๆจะรู้เรื่องนี้แล้วค่ะน้องๆจะรู้แล้วว่าเรื่องนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็ตัวละครเนี่ยทำอะไรอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเวลาน้องๆกลับมาทำข้อสอบพาร์ทนี้ในทีหลังนะคะน้องๆจะหาคำตอบได้รวดเร็วมากค่ะเราลองไปดูตัวอย่างกันนะคะอันนี้จะเป็นข้อสอบของปีล่าสุดเลยนะคะปี2021ที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะว่าข้อสอบถามอะไรบ้างนะคะในข้อสอบพาร์ทนี้นะคะเขาจะมีประโยคนึงมาให้เนาะซึ่งประโยคนี้จะไม่ปรากฏอยู่ใน passage reading ของน้องนะคะแต่จะมีบริเวณหรือ paragraph หรือว่า sentences ที่มันมีความหมายเหมือนกันกับประโยคนี้อยู่เพราะฉะนั้นไม่มี exact sentence นะคะแต่จะมีบริเวณที่มีความหมายนี้อยู่อย่างในประโยคแรกตัวนี้เขาบอกว่า there were lots of containers supplies stored in hangars on the base เนี่ยค่ะเราอ่านแล้วเราก็จะรู้ว่า the base เนี่ยคือ base camp นะที่เขาไปศึกษาหาความรู้หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมี container supply อยู่ตรงไหนถ้าน้องๆอ่านแล้วน้องๆจะพอรู้ค่ะว่ามันอยู่ในปริมาณparagraph ประมาณตรงไหนนะคะอย่างในกรณีตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าเราอ่านมาแล้วเราก็จะรู้เลยว่ามันอยู่ประมาณ paragraph นี้แน่นอนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ค่อยลงไปดูว่ามีประโยคไหนนะคะที่บอกว่ามี container อยู่ที่ base เยอะนะคะเราก็จะได้เป็นประโยคนี้ใช่ไหม we packed truck loads of tin food boxes in huge hangars ประโยคนี้มาเลยเราก็จะเจอได้ค่อนข้างเร็วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราก็จะได้คำตอบมาแล้วแต่คราวนี้พอเราเอาไปตอบคำถามใช่ไหมคะเราจะตอบเฉพาะตรงที่เป็น underline ซึ่งตรงที่ underline เนี่ยที่โจทย์เขา underline มามีคำว่า lots of ใช่ไหมก็คือแปลว่ามีเยอะเนาะแล้วก็ containers เราจะเอาเฉพาะคำที่มีความหมายตรงกับคำที่เขา underline เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้นะคะก็จะเป็นTruckloads ซึ่งแปลว่า lots of ใช่ไหมคะแล้วก็ boxes ซึ่งแปลว่า container เอามาใส่อย่างนี้เป็นต้นนะคะลองดูอีกสักข้อนึงค่ะข้อที่2นี้เขาบอกว่า some scientists คือนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนถ้าใครอ่านเรื่องนั้นแล้วนะคะ analyze มาแล้วก็ต้องรู้ว่าเขาพูดถึง scientists อยู่ตรงไหนบ้างนะคะเพราะว่าเขาพูดถึง scientists ไม่ได้ทั้งเรื่องอะค่ะแต่เขาจะพูดเป็นบางส่วนเราก็ต้องรู้ละเราต้องไปหาข้อมูลตรง paragraph ไหนนะคะ some scientists regularly went underwater ก็
ก็คือ scientist เนี่ยมันจะมีบริเวณนึงในแพสเซจถ้าอ่านแล้วเราจะรู้ว่าเขาชอบเป็นเขาต้องไปดำน้ำกันด้วยนะคะเราก็จะรู้ละต้องไปหาตรงไหนเพื่อที่จะ study animals living beneath the ice ตรงนี้ก็เขาบอกว่า scientist เนี่ยจะต้องไปดำน้ำใช่ไหมคะเพื่อที่จะไปศึกษาเกี่ยวกับพวกสัตว์ที่อยู่ใต้น้ำแข็งใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราไปดูไปดูใน passage นะคะเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยถ้าสมมติครูคิมอ่านแล้วครูคิมก็จะรู้ว่าเขาน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้ประมาณตรงนี้อย่างน้อยๆน้องๆก็จะหาสแกนหาได้เร็วขึ้นน้องอ่านเรื่องไปแล้วนะคะเราก็จะมาเจอว่าอยู่ประมาณตรงนี้นะคะได้คำตอบมาเป็นคำว่า routinely dive ตรงนี้นะคะก็เป็น scientist ใช่ไหมคะ who routinely dive beneath the ice among the carnivorous leopard seals and orcas อะไรเงี้ยค่ะเราจะรู้แล้วว่าประโยคนี้มันจะฟิตกับประโยคเดียวกันกับที่เราเพิ่งดูในโจทย์มานะคะเราก็เอาคำตอบมาใส่ตรงนี้นะคะคำตอบก็จะเป็น routinely dive แล้วคำว่า routine เนี่ยค่ะมันก็จะไปฟิตกับคำว่า regular ใช่ไหมคะ routine ก็ทำเป็นประจำเนาะส่วนคำว่า dive ก็เป็นอะไร went underwater อย่างนี้เป็นต้นค่ะจะสังเกตว่าถ้าน้องๆเนี่ยไม่รู้เรื่องมาก่อนนะคะแล้วก็ยังไม่ได้อ่านตัว passage เนี่ยการทำข้อนี้จะถือว่าเป็นอะไรที่เสียเวลามากเพราะน้องต้องค่อยๆอ่านใช่ไหมคะแล้วค่อยหา sentence ที่มันฟิตกับตัวคำถามของเขาเพราะฉะนั้นทริคเล็กน้อยก็คือว่าน้องๆข้ามไปเลยค่ะไปทำข้อที่เป็นข้อใหญ่ก่อนเป็น long writing ก่อนนะคะให้คุ้นเคยกับ passage ก่อนแล้วค่อยกลับมาทำข้อนี้นะคะผลก็จะกลายเป็นว่าน้องๆสามารถทำข้อนี้เสร็จได้ในเวลาอันสั้นแล้วรวดเร็วมากค่ะ